มันมีเพลงหนึ่งนะครับที่เราเขียนไว้นานแล้วตั้งแต่ตอนแรกมันเกี่ยวกับเราจะมีอยากให้ดับไฟตรงหน้านี่ปักเลยนะไอ้ตรงที่มันสาสางอย่างนี้นะครับมันจะแถวบ้านเราเนี่ยมันจะมีรุ่นพี่คนที่เราสนิทมากๆสมัยก่อนชอบไปหาแกนะครับแกเป็นคนแบบการคนเลี่ยงทางนะครับด้วยขอพลาสติกแล้วก็พวกเชียงใหญ่ๆอะไรที่เนี่ยก็จะเรียกแต่เขาขึ้นฝีมือก็ดีมากแต่ว่าลองมากเหมือนกันนะครับเขาจะค่อยๆทำละเอียดมากแล้วก็แล้วแหละเราชอบไปหาเขาทุกเช้าเวลาไปกินข้าวเสร็จเราก็ไปนั่งคุยกับเขาแล้วก็แกจะมีภรรยาประมาณที่ประมาณสัก35อะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกด้วยกันสองคนก็เห็นเขาแบบน่ารักดีนะแต่บางทีก็ทะเลาะกันเรื่องลูกเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเราอยู่ช่วงนั้นอะไรเงี้ยเราไม่แน่ใจเราไปถ่ายเรื่องอะไรสักอย่างช่วงนั้นไม่ได้เล่นดนตรีแล้วก็มารู้ตัวทีว่าภรรยาเขาเสียชีวิตแล้วโดยไม่มีเหตุการณ์ก็คือยืนทำให้ช่วงหัวลงตึงอะไรเลยแล้วก็ช่วงนั้นเราก็เข้าไปหากระโดดแล้วแต่แค่ไม่ถึงเดือนแล้วก็ได้การเหมือนแบบก็คนเสียใจเขาก็ไม่ค่อยแม้แต่ไม่มันก็ไม่หลงเลยเขาเสียใจมากแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยเลยเราก็สนิทกันทั้งคู่ที่เหมือนกับมันเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเราก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาคิดว่ามันน่าจะสะท้อนถึงความรู้สึกของเขาในตอนนั้นนะครับซึ่งเราตั้งใจไว้ว่าถ้าอัลบั้มเราเสร็จนั่นคืออัลบั้มหนึ่งนะครับเราจะไปไหว้ที่ที่เขาคนแรกเลยแล้วก็เราก็ได้ทำตามที่เราได้นะครับเราก็เลยเขียนเพลงขึ้นมาครับI'm not afraid of the dark.
Thank you.